สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง b o o k for life นะครับวันนี้ผมขอนำหนังสือที่เป็นหนังสือธรรมะนะครับในดวงใจของหลายๆคนแต่ก็มีผู้บอกว่าเล่มนี้มันอ่านค่อนข้างยากเนาะเอาเป็นว่าผมเล่าหนังสือเล่มนี้ตามความเข้าใจของผมเองนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผู้รู้จริงสามารถมาบอกกล่าวกันได้เนาะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าคู่มือมนุษย์ ผู้เขียนก็คือท่านพุทธทาสพิกขุนะครับเป็นของสำนักพิมพ์อมรินธรรมะความจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้หรอกนะครับจริงๆแล้วผมซื้อและอ่านจบมาแล้วหลายปีซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะทำเพจที่ชื่อว่า Book for Life และก็ก่อนที่จะทำช่องนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะอ่านหนังสือได้เยอะเท่าทุกวันนี้ แต่ด้วยความสัตย์จริงก็คือตอนที่อ่านครั้งแรกนะครับก็ไม่ได้คาดหวังจะได้รับผลลัพธ์หรือมรรคผลอะไรเลยสาเหตุที่ซื้อก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนั่นคือผมชอบชื่อหนังสือว่าคู่มือมนุษย์ซึ่งมันโดนใจและมีพลังมากเพราะผมไม่เคยเห็นหนังสือเล่มไหนที่กล้าตั้งชื่อแบบประกาศตัวเองว่าสามารถเป็นคู่มือให้กับมนุษย์ สิ่งมีชีวิตที่ผมมองว่าซับซ้อนแบบสุดๆนอกจากนั้นภาพป,ปกและภาพประกอบในเล่มทั้งหมดเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติคืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์คือเอาจริงๆนะครับแค่ได้ชมภาพวาดของอาจารย์ในเล่มสำหรับผมเลยนะครับก็ถือว่ามันสุดยอดมากๆแล้วและหนังสือที่ซื้อเนี่ยมันเป็นปกแข็งในราคาที่ร้อยต้นๆเท่านั้น เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆแล้วก็ตอนนู้นนะครับผมอะ่ะเคยได้ยินชื่อของท่านพุทธทาสพิกขุอยู่บ่อยครั้งแต่ยังไม่เคยอ่านงานของท่านมาก่อนหลังจากที่อ่านจบรอบแรกนะครับต้องย้ำ่าเป็นรอบแรกคุณอาจคิดว่าผมอาจจะได้ตื่นรู้หลักธรรมอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการคิดว่าธรรมะของไทยเรานี้มันสุดยอดของสุดยอดแล้วอะไรแบบนั้น แต่ต้องบอกว่าความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับผมก็แค่รู้สึกว่าหนังสือเนี่ยก็ดีอยู่นะแต่ผมอ่ะเข้าใจเนื้อหาได้ไม่มากเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ต้องไปสืบที่ไหนเลยนะครับเพราะผมรู้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีปัญญาอย่างน้อยไปหน่อยจึงหมายมั่นปั้นมือว่าสักวันคงได้กลับมาอ่านอีกรอบแล้วก็เก็บไว้บนชั้นหนังสือน,นะครับรอคอยว่าสักวันที่ว่าเนี่ย ก็ไม่รู้มันจะมาถึงเมื่อไหร่จนวันหนึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ตาสุรางคนานะครับแล้วก็รู้ว่าอ๋อหนังสือชื่อคู่มือมนุษย์เนี่ยเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตของพี่ตาก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ผมจะต้องกลับมาอ่านอีกรอบและครั้งนี้ที่ผมนำมาเล่าให้คุณฟังก็คือเป็นผลมาจากการอ่านรอบที่สองนะครับ6ข้อต่อไปนี้นะครับ ซึ่งจะมีข้อย่อยๆอยู่ใน6ข้อนี้ด้วยเหมือนกันเป็นสิ่งที่ผมนำมาเล่าให้คุณฟังนะครับเอาละครับไปว่ากันแต่ละข้อได้เลยเนาะข้อ1แก่นของพุทธศาสนาท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าถ้าจะเอานิยามหรือความเข้าใจของศาสนาพุทธของแต่ละคนนะครับก็อาจจะมีได้หลากหลายเหลี่ยมแง่มุมเพราะบางท่านก็มองพุทธศาสนาเป็นเรื่องของสัตธรรม หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า truth คือความจริงอันลึกซึง้งเช่นเรื่องของสุญญาตาเรื่องของไตรลักษณ์อริยสัจสี่และเรื่องอื่นๆหรือบางท่านก็อาจจะมองในแง่ของาศาสนาที่มีวิธีปฏิบัติที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า religion ได้แก่ศีลส,สมาธิปัญญาเพื่อไปให้ถึงการหลุดพ้นของความทุกข์ หรือบางแง่ก็พูดถึงจิตวิทยาหรือ psychology พะได้มีการบรรยายเรื่องของจิตไว้อย่างละเอียดและกว้างขวางที่สุดจนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบความจริงตามมาอีกเรื่อยๆหรือบางท่านก็อาจจะมองในแง่ของปรัชญาหรือฟ h i l o s o p ที่สามารถมองได้เพราะมีการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลจากนั้นก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือ science และ ตรก,กะวิทยาหรือโลจิกเพราะสำหรับผู้ที่บรรลุธรรมได้แล้วจะเห็นแจ้งประจักษ์ได้ด้วยตนเองและสามารถพิสูจน์สภาวะต่างๆได้อีกด้วยอย่างไรก็ดีสิ่งที่ชาวพุทธต้องให้ความสนใจมากที่สุดคือวิธีปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าความจริงของสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นอย่างไรจนถอดถอนความยึดถือหลงไหลในสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดทั้งมวล หรืออย่างน้อยที่สุดควรถือว่าพุทธศาสนาเป็นศิลปะของการครองชีวิตหรือ the art of living คือประพฤตตนให้อยู่ในความงดงามด้วยสิลที่บริสุทธิ์สงบร่มเย็นและสมบูรณ์ด้วยปัญญาผู้ที่ดำรงชีวิตอย่างถูกต้องในศิลปะแห่งการครองชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นคือผู้ที่มีชัยชนะอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงที่อยู่แวดล้อมตน สิ่งใดๆที่เข้ามากระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมไม่ทำให้เกิดความมืดมัวสกกระปกเล่าร้อนหรือเป็นทุกข์ได้เลยพุทธศาสนาตัวแท้จึงไม่ใช่หนังสือไม่ใช่คำพีไม่ใช่เสียงบอกเล่าตามพระไตรปิฎกหรือพิธีรีตองต่างๆไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าเนื้องอก เนื้องอกที่ว่าคือพุทธพาณิชย์ที่เน้นเรื่องพิธีกรรมในการมุ่งหาทรัพย์การเน้นความหรูหราความสนุกสนานเพลิดเพลินใจของแท้คือการปฏิบัติด้วยกายวาจาใจชนิดที่ทำลายกิเลสให้ล่อยหลอหรือหมดสิ้นไปในที่สุดนั่นเองข้อที่2 พุทธศาสนาคือวิธีปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรได้ตามจริงก็จะบังเกิดความเบื่อหน่ายคลายความอยากและการหลุดพ้นจากความทุกข์ย่อมที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งหลักคำสอนในพระไตรปิฎกล้วนเป็นการระบุให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งนั้นการที่เราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร จำเป็นต้องพึ่งอริยสัจคือพื้นฐานเบื้องต้นในการทำความเข้าใจสรรพสิ่งทั้งมวลโดยมีความจริงสี่ประการได้แก่ข้อที่1ทุกสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงล้วนเป็นทุกข์แต่คนทั้งหลายกลับไม่รู้ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์จึงยังคงอยากได้อยากมีกอดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ ถ้าเพียงได้รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ก็ไม่น่าที่จะไปอยากไม่น่ายึดถือไม่น่านำตัวเองไปผูกเข้ากับสิ่งใดๆเลยข้อที่สองสมุทัยความอยากด้วยอวิชชาคือต้นเหตุแห่งทุกข์คนทั้งหลายที่ไม่รู้จึงได้พากันอยากได้นู่นได้นี่เพราะไม่รู้ว่าความอยากด้วยอวิชชาคืออะไร ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตัณหาจำแนกได้เป็นสามประการนั่นคือกามะตัณหาความหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความพออกพอใจภวะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นนูน่นเป็นนี่วิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากมี ไม่อยากเป็นนู่นเป็นนี่ข้อ3นิโรธหรือนิพพานเป็นการดับความอยากโดยสิ้นเชิงเป็นการดับความอยากสามประการการไม่มีทุกข์ก็พบได้ตรงความอยากที่ดับลงไปนั่นเองหลายคนเมื่อไม่รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ความอยากเป็นทุกข์เมื่อมองไม่เห็นก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ จึงไม่รู้จักไม่เห็นว่านิพพานคืออะไรข้อ4มรมักอริยมัคมีองค์8ประการเป็นทางสายกลางที่จะช่วยดับความอยากและสามารถพึ่งพาตนเองเพื่อการหลุดพ้นหมดสิ้นไปจากทุก์ที่มีอยู่เสมอประกอบไปด้วยความเห็นความคิดวาจาการปฏิบัติการเลี้ยงชีพ ความเพียรการมีสติและการมีสมาธิที่ถูกต้องสิ่งทั้งหลายในโลกใบนี้ล้วนเป็นผลิตผลของเหตุที่เลื่อนไหลไม่หยุดเป็นอำนาจของธรรมชาติเป็นมายาไม่ใช่ของจริงจึงไม่น่าที่จะไปหลงยึดหรือติดอกติดใจความทุกข์เองก็มีล้วนเหตุปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมันจึงดับไม่ได้ หากไม่ไปดับที่เหตุเสียก่อนหรือถ้ามันเกิดเองตามธรรมชาติก็ไม่ต้องไปดิ้นทุรนทุรายเพราะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นธรรมะเองก็เป็นของธรรมชาติแม้ผู้ที่ไม่เคยอ่านหรือฟังพระไตรปิฎกมาก่อนแต่เมื่อเคยพิจารณาอย่างละเอียดละออทุกครั้งที่ความทุกข์ได้เกิดขึ้นมาแผดเผาใจตนนั่นก็เรียกได้ว่า คนคนนั้นกำลังเรียนพระไตรปิฎกโดยตรงและอย่างถูกต้องดีกว่าผู้ที่ท่องจำพระไตรปิฎกได้แต่ไม่รู้และไม่น้อมนําคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นั่นเองข้อที่ 3. ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวงหรือที่เรียกว่าไตรลักษณ์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงของโลกนี้ประกอบด้วยไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการ กล่าวคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่คงที่ไม่ตายตัวทุกขังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะที่เป็นทุกข์อนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีลักษณะอันใดที่จะทำให้เราไปยึดถือว่ามันเป็นตัวเราของเราลักษณะสามัญสามประการนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากกว่าคำสอนอื่นๆในบรรดาคำสอนทั้งหลายได้นำมารวบยอดก็จะเป็นเรื่องของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นบางทีก็เป็นการบอกกล่าวตรงๆบางทีก็พูดด้วยวงหารอย่างอื่น แต่ใจความนั้นมุ่งแสดงความจริงอย่างเดียวกันถ้าจะสรุปสั้นๆก็คือไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นพุทธศาสนามีคำรวบยอดอยู่คำหนึ่งคือคำว่าสุญญาตาซึ่งแปลว่าความว่างเป็นการว่างจากความหมายแห่งการเป็นตัวตนว่างจากสาระที่เราควรเข้าไปยึดถือ ด้วยกำลังใจทั้งหมดว่าเป็นตัวเราของเราสำหรับคำว่าไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นมีได้หมายถึงการปล่อยปละละเลยไม่ทำงานทำการในกิจต่างๆที่ยังมีความจำเป็นอยู่อาทิการดูแลทรัพย์สมบัติมีบุตรมีภรรยาเลือกสวนไร่นาเป็นคนดีเป็นผู้แพ้ เป็นผู้ชนะและอื่นๆที่ยังต้องดูแลตามสมควรอยู่เพียงแต่ต้องระลึกว่าทุกอย่างเป็นเพียงการสมมุติอย่างโลกโลกเท่านั้นสิ่งที่จะช่วยได้คือดำรงตนให้ประกอบไปด้วยปัญญาที่แยบคายจะบริโภคจะเสพอะไรจะเป็นจะมีอะไรก็ได้ให้ใช้ปัญญาเป็นตัวประกอบเพียงแค่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่คงทนถาวร จึงไม่จําเป็นจะต้องไปยึดถือจนเกิดเป็นกิเลสตัณหาที่ทําให้จิตเศร้าหมองลงนั่นเองข้อที่4อํานาจของการยึดติดหรืออุปาทานเราจะปีกตัวถอนออกมาจากสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรคำตอบก็คือต้องศึกษาว่า อะไรที่เป็นต้นเหตุให้เราอยากเข้าไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นหัวข้อต่อไปนี้เป็นภาษาบาลีนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสิ่งทั้งหลายนั้นจําแนกเป็นสีประการด้วยกันนั่นคือกามะปาทานหรือการยึดมั่นโดยความเป็นกามหรือของรักทั่วไปการไปยึดติดกับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจไม่ว่าจะเป็นรูป เสียงรถกลิ่นและสัมผัสหรือการม,มาคุณ5้าอย่างโดยมีอย่างที่6ได้แก่ธรรมารมเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตที่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ภายในภายนอกหรือคิดฝันไปแล้วทำให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินพึงพอใจการมารมนี้สำคัญมากคนเรานะครับจะรัก โกรธเกลียดลบลาฆ่าฟันกันได้ก็ด้วยความยึดติดในกามทั้งสิน้นข้อที่2ทิฏฐปาทานหรือการยึดมั่นในความคิดเห็นที่มีอยู่เดิมเมื่อเราเกิดมาในโลกเราจะได้รับการอบรมให้เกิดความคิดเห็นชนิดที่มีไว้สำหรับยึดมั่นไม่ยอมใครง่าย,ายๆเรียกว่าทิฏฐ เมื่อยึดติดในความเห็นเดิมๆของตัวเองอย่างดื้อดึงแล้วนับเป็นอุปสรรคหรือศัตรูที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะมันจะทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อได้จึงเป็นอันตรายอย่างมากหากความเชื่อที่ว่านั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ช่วยให้พัฒนาได้ขึ้นมาจริงๆข้อที่ 3. สศีลพระตุป,ปาทาน หรือการยึดมั่นในวัดปฏิบัติที่มุ่งหมายผิดทางเป็นการยึดมั่นพิธีกรรมต่างๆที่ทำสืบต่อกันมาอย่างงมงายไร้เหตุผลหรือที่คนนิยมเรียกกันว่าสิ่งที่ขลังศักดิ์สิทธิเ์เคตวิชาต่างๆโดยไม่คำนึงถึงเหตุและผลข้อนี้การคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษผู้ขลังมีอำนาจลิด์เดต่างๆจนหลงตนเองว่า เหนือกว่าผู้อื่นก็เข้าข่ายนี้เช่นเดียวกันข้อที่ 4. อัตวาทุปาทานหรือการยึดมั่นโดยความเป็นตัวเป็นตนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของมันอยู่ดังนี้เสมอไปอย่างช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นสัญชาตญาณขั้นต้นที่สุดของสิ่งมีชีวิตและเป็นมูลฐานของสัญชาตญาณอื่นๆ เช่นการหาอาหารต่อสู้หลบหนีสืบพันธุ์และอื่นๆความยุติดว่ามีตัวตนนี้มีประจำอยู่ในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแต่ก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้เช่นเดียวกันอุปทานข้อนี้เป็นต้นกำเนิดของชีวิตหรือเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตคือความทุกข์ความทุกข์คือชีวิตนั่นเองข้อที่5นะครับ ซึ่งเป็นข้อใหญ่เนาะไม่ใช่ข้อที่สจากเมื่อกี้นี้นะครับข้อ5ก็คือคนเราติดอยู่ในอะไรหรือที่เรียกว่าเบนจขันอะไรเป็นที่ตั้งยึดเกาะเกี่ยวของอุปทา,านที่ตั้งของอุปทา,านก็คือโลกนั่นเองคำว่าโลกในความหมายของพระพุทธศาสนามีความหมายกว้างกว่าธรรมดานั่นคือสิ่งทั้งสิ้นทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาพรหมสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกปีศาจอสุรกายอะไรก็แล้วแต่รวมแล้วเรียกว่าโลกศาสนาพุทธสอนให้ดูกันเป็นข้อๆเป็นขั้นๆโดยจําแนกโลกออกเป็นฝ่ายวัตถุเรียกว่ารูป,ปรธรรมมีอยู่หนึ่งส่วนและนามรธรรมมีอยู่สี่ส่วน รวมการเรียกว่าขันห้าหรือเบนจขันส่วนที่หนึ่งคือรูปหมายถึงร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุนั่นเองส่วนที่สองเวทนาหมายถึงความรู้สึก3ามประการได้แก่ความสุขความทุกข์หรืออาการเฉยเฉยส่วนที่3คือสัญญาหมายถึง การรู้ตัวคือไม่หลับไม่สลบไม่ตายมีสติสมรดีหรือการจำได้หมายรู้สามารถระลึกได้ว่าสิ่งที่มากระทบกับภาษานั้นคืออะไรเช่นเห็นสัตว์สี่เท้าเดินมาก็ระลึกได้ว่ามันเป็นหมาเป็นแมวเป็นต้นส่วนที่สี่คือสังขารแบ่งเป็นสังขารส่วนนามารมคือการปรุงได้แก่ สิ่งที่เป็นความคิดคิดดีคิดเลวก็พุ่งออกมาหรืออาจจะหมายถึงบุญกุศลที่ปรุงแต่งคนให้มาเกิดเป็นโครงร่างที่มีจิตใจกำลังครอบครองอยู่ก็ได้ส่วนที่5คือวิญญาณหมายถึงจิตที่ทำหน้าที่รู้สึกที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ไม่ใช่เป็นเจตพูดแบบที่บางคนเข้าใจเหตุที่เราไม่สามารถมองขันห้าได้ตามความเป็นจริงเพราะเราได้รับรู้ความรู้ที่ผู้อื่นสอนให้จนไม่สามารถมีปัญญาเป็นของตัวเองผู้อื่นมักสอนให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นยิ่งเกิดการใช้คำแบ่งแยกเช่นฉันท่านผู้นั้นผู้นี้ ถ้าไม่มีปัญญาประกอบด้วยแล้วละก็ล้วนเป็นการเน้นย้ำการมีตัวตนให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นไปอีกต่อเมื่อเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของขันทุกสิ่งทุกอย่างมาประชุมกันแค่เพียงชั่วคราวแล้วจะเห็นได้เองว่าทุกอย่างเป็นเพียงความว่างหรือสุญญาตาจึงไม่จำเป็นจะต้องไปยึดติดสิ่งที่เป็นของชั่วคราวและนำพาวความทุกมาให้นั่นเอง ข้อ6กิเลสทั้ง10ข้อหรือสังโยชน์สังโยชน์หมายถึงเครื่องผูกพันอย่างพร้อมพลั่งเป็นเครื่องผูกที่ทำให้คนติดในวัฏฏะที่ยังวนเวียนไม่จบไม่สิ้นเมื่อตัดสังโยชน์ได้หมดจึงถือว่าจิตหลุดออกไปอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตตะภูมิซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจมิใช่ร่างกายโดยสมบูรณ์ สังโยชน์ทั้ง10ได้แก่สังโยชน์ที่หนึ่งสักกายทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวเราของเราจึงสแสวงหากิเลสมาบำลงบำเรอเพื่อให้กายนี้ใจนี้มีความสุขหรืออีกแง่หนึ่งคือการเห็นแก่ตัวนั่นเองสังโยชน์ที่สองวิจิกิจฉา ความสงสัยเป็นเหตุให้ลังเลไม่แน่ใจส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์สงสัยเรื่องนูน้นเรื่องนี้เช่นพระพุทธเจ้ามีจริงไหมการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์เหมาะแก่ตัวเองหรือไม่เป็นต้นเมื่อลังเลก็ละเลยและกลายเป็นเกียรติขานมูลเหตุของวิจิกิจฉาคืออวิชชาคือความไม่รู้ เหมือนปลาที่เคยอยู่แต่ในน้ำมีใครมาเล่าเรื่องบนบกให้ฟังก็คงไม่เชื่อหรือคนที่ชินกับกรรมก็ยากที่จะเปลี่ยนไปในทางที่จเจริญขึ้นมาได้สังโยชน์ข้อที่3าีลพะตะปรามาตแปลว่าการจับฉวยศีลและวัดผิดไปจากความมุ่งหมายที่ถูกต้องใจความก็คือ การยึดติดแน่นกับสิ่งที่ตัวเองเคยปฏิบัติมาด้วยความเข้าใจผิดส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลัทธิประเพณีเช่นเรื่องของไสยศาสตร์หรือการให้การทำบุญเพื่อหวังลาบยศโดยทำไปอย่างงมงายไร้เหตุผลสังโยชน์ข้อที่4กามราคะหมายถึงมีความพึงพอใจและยังติดอยู่ในของรักของใคร ไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดไปได้อย่างหมดสิน้นสังโยชน์ข้อที่5ปฏิฆะคือการตกกระทบแห่งจิตที่ไม่รู้สึกพึงพอใจเช่นความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาทหมุดหงิดงรำคาญใจเป็นต้นสังโยชน์ข้อที่6รูปราคะ หมายถึงความรักใคร่พึงพอใจจากความสุขจากรูปสมาบัติเป็นความสุขสงบเยือกเย็นอันเกิดจากการเพ่งรูปอันเกิดจากรูปบริสุทธิ์ที่มีรสชาติที่จับอกจับใจจนถึงขนาดมีการนิยามว่าเป็นนิพพานชิมลองความจริงแล้วกิเลสยังมีอยู่แต่สงบร่ำงับได้เพราะอำนาจแห่งฌาน เป็นเหตุให้หลงติดอยู่ได้เช่นเดียวกันสังโยชน์ข้อ7อารูปปราคะเป็นการพอใจติดใจในรูปสมาบัติคล้ายกับข้อ6ผิดแต่ว่าชั้นนี้ละเอียดปราณีตขึ้นไปอีกในขั้นนี้เป็นเรื่องของการกำหนดเพ่งสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นอาการหรือความว่างเปล่าเป็นอารมณ์ เป็นความสงบที่มากกว่าผู้อยู่ในเส้นทางของพระอรหันต์จะหลงไหลในสุขเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้เลยสังโยชน์ข้อที่8มานะความรู้สึกสำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เหมือนการเปรียบเทียบเป็นขั้นเป็นเชิงว่าเราเรวกว่าเขาเสมอเขาดีหรือสูงกว่าเขาถ้ารู้สึกว่าตัวเองเลวกว่าก็น้อยใจ รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าก็ทะนงใจอยากแข่งขันหรืออยากทำตัวให้ก้าวหน้ากว่าเขาเมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านี้ก็จะเกิดความหวั่นไหวจึงยังไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงสังโยชน์ข้อที่9อุทธจะัะความกระเพื่มความฟุง้งหรือความไม่สงบนิ่งเช่นความรู้สึกที่กระพือขึ้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดน่าสนใจผ่านมา คนเรามีความต้องการอะไรๆรประจําอยู่ในใจเสมอโดยเฉพาะความรู้สึกที่อยากได้อยากเป็นอยากเอาอยากไม่เอาหรือจะเป็นความทึ่งในแง่ดีก็ได้แง่ร้ายก็ได้คนธรรมดาเมื่อเกิดตัณหาก็ยากที่จะระงับเพราะสนใจจนเนื้อเต้นดีใจจนลืมตัวครั้นเมื่อหมดความอยากเพราะเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นจึงไม่มีความรู้สึกทึ่งในสิ่งใดๆสังโยชน์ข้อที่10อวิชชาภาวะที่ปราศจากความรู้อวิชชาทำให้คนสำคัญผิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขจนถึงกับพึงพอใจในการเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์และสำคัญผิดในเหตุของความทุกข์ จนไปคว้าสิ่งที่ผิดเอาไว้หรือเกิดความโง่เขลาใหม่ๆขึ้นมาสำหรับอวิชชานี้ผู้ที่ไม่รู้ก็จะหาหนทางดับทุกข์ไปตามความขาดเขลาหรืออำนาจของกิเลสตัณหาตามความต้องการของตนเองเช่นหลงเชื่อในสิ่งภายนอกคอยพึ่งแต่ผีสางเทวดาไปตามประสาของคนที่ไม่มีาศาสนานั่นเอง บทส่งท้ายหลังจากได้กลับมาอ่านอีกครั้งนะครับผมก็พบเลยว่าธรรมะที่ท่านพุทธทาสเขียนไว้ให้อ่านเนี่ยชัดเจนแหลมคมและเป็นอีกครั้งที่ต้องบอกว่าทุกๆบรรทัดทุกๆประโยคนั้นมีคุณค่าและเป็นเรื่องจริงมากๆหากตัดคำบาลีแบบภาษาพระออกไปแล้วนะครับในช่วงบทแรกๆจะเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้เห็นความสำคัญถึงขั้น จำเป็นต้องเข้าใจว่า,าศาสนาพุทธสอนอะไรและเราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างต่อมาก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของโลกใบนี้ความจริงของชีวิตที่เราอาจไม่เคยตั้งคำถามหรือสังเกตเห็นมาก่อนจากนั้นก็จะพาเรากลับเข้าข้างในเพื่อเรียนรู้ตนเองสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เคยเข้าใจว่า มีอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้เรามีปัญญาที่มากขึ้นและบทท้ายๆเป็นการเกริ่นนำถึงการหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงหรือที่เรารู้จักกันดีว่าคือนิพพานนั่นเองในหนังสือยังมีรายละเอียดอีกมากนะครับที่อยากให้ลองหาซื้อมาอ่านกันดูและใช่แล้วครับการอ่านครั้งที่2ของผมนี้พบว่าตัวเองได้เข้าถึงสิ่งที่ท่านพุทธทาสเขียนได้มากขึ้น และแน่นอนอาจจะมีการอ่านเป็นครั้งที่3เพื่อกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งหากจะมีหนังสือธรรมะสักเล่มที่ผมแนะนำว่าควรอ่านเพื่อให้ได้รู้วิธีของการอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขสงบและร่มเย็นคู่มือมนุษย์คือหนังสือเล่มนั้นนะครับเอาละครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำาทิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ